สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้นะเราก็จะมาถักผ้าพันคอสามเหลี่ยมกันอีกครั้งนะคะซึ่งก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะถักโซ่สลับกับถักตะเกียบไปนะคะสีก็สวยแบบนี้เลยค่ะเป็นชั้นๆเลยนะคะสีสวยลงตัวมากๆเลยนะคะจากไหมพรมก้อนนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะม้วนสีเป็นชั้นๆเลยเนาะเขียวฟ้ามาเขียวมาชมพูส้มเขียวลงตัวมากๆเลยค่ะสดใสมากๆเลยเหมาะกับอากาศหน้าร้อนด้วยนะคะไว้คลุมแดดสีสันสดใสนะคะกับซัมเมอร์เรานะคะก็หนัก240กรัมนะคะวันนี้เราจะใช้เข็มเบอร์9กันเนาะ 80% ใยสังเคราะห์ 20% ขนสัตว์ก็ยังมีความนุ่มอยู่นะคะนี่นะคะสีเขาชื่อ Spiced Cider นะคะเป็นสีของเขาสวยเก๋มากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีแรกที่เราจะถักนั้นจะเป็นสีอะไรดูเหมือนจะเป็นสีชมพูนะคะเริ่มต้นด้วยสีหวานๆกันเลยค่ะเราก็จะถักโซ่ขึ้นมาก่อนนะคะถักโซ่ขึ้นมา6โซ่ค่ะก็ไหมพรมก้อนนี้เขาจะเส้นใหญ่มากเลยนะคะทำแป๊บๆเดี๋ยวก็จะดูหนาดูเยอะขึ้นมาแล้วนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะยิ่งถักออกมาเป็นโซ่แบบนี้ยิ่งเห็นสวยเนาะพอได้6โซ่แล้วเนี่ยเราก็พันเข็มค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะสอดเข็มลงไปในช่องโซ่ช่องที่4นับจากด้านบนกันนะคะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาค่ะนั่นก็คือการรอด2ห่วง2ครั้งนะคะแล้วก็สอดเข็มลงไปในช่องโซ่ที่5แล้วก็รอด2ห่วงอีก2ครั้งค่ะตามด้วยสอดเข็มลงไปในช่องสุดท้ายที่6แล้วก็รอด2ห่วง2ครั้งนะคะปมแรกก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะใหญ่มากเลยเนาะน่าจะสักประมาณ2เซนครึ่งได้เลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะปมต่อไปก็ถักโซ่ขึ้นมาอีก6โซ่นะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยแบบสอดลงไปในช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6แล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาทีละอันนะคะเป็นอีก3ตะเกียบนะคะก็คือรอด2ห่วง2ครั้ง3ครั้งนะคะแบบนี้รอดอีกครั้งครั้งที่3ค่ะนี่พอปมนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อกับปมแรกกันนะคะด้วยการสอดเข็มเข้าไปในช่องข้างบนนี้เลยค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมออกมารอด1ห่วงค่ะก็คือล็อกให้ติดกันเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำปมต่อไปกันเลยนะคะเริ่มด้วยโซ่3โซ่ก็พอนะคะสำหรับปมตรงกลางนะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาค่ะจากช่องเดียวกันเลยนะคะ3ตะเกียบค่ะก็นี่นะคะแถวที่2ของเรานะก็จะมี2ปมนะคะแถวแรกมี1ปมนะคะก็จะค่อยๆเป็นสามเหลี่ยมกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มแถวที่3กันเลยนะคะแถวที่3เนี่ยเราก็จะเริ่มแถวใหม่ด้วยโซ่6โซ่นะคะเวลาเราเริ่มปมตรงกลางเนี่ยเราจะเริ่มด้วยโซ่3โซ่นะคะแต่ว่าเวลาเราเริ่มแถวใหม่เราเริ่มด้วยโซ่6โซ่ทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วก็สอดเข็มลงไปในช่องที่4ถักตะเกียบขึ้นมาค่ะก็คือรอด2ห่วง2ครั้งนะคะช่องที่5แล้วก็ช่องที่6ค่ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกับปมด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วก็ถักปมใหม่ขึ้นมาเลยค่ะอยู่ข้างในนี่ถักแค่โซ่3โซ่นะคะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมา3อันจากช่องใหญ่ๆช่องเดียวกันนี้เลยนะคะพอเสร็จ1ปมก็เชื่อมต่อกับปมด้านหน้า
ด้วยการรอด1ห่วงแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักเพิ่มอีก3โซ่ก็คือปมถัดไปนะคะก็นี่นะคะก็3แถวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะมาแถวที่4กันเลยค่ะเริ่มแถวใหม่ด้วยโซ่6โซ่นะคะนี่เริ่มมีสีเขียวมาแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะแล้วก็สอดลงไปในช่องที่4ถักตะเกียบขึ้นมา1อันช่องที่5และก็ช่องที่6นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกับปมด้านหน้าแล้วก็ถักปมใหม่ขึ้นมาด้วยเริ่มด้วยโซ่3โซ่นะคะอยู่ข้างในจะเริ่มด้วยโซ่3โซ่เนาะสีเขียวมาแล้วค่ะสวยมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นโทนสีแบบชมพูก็จะเป็นชมพูเข้มหม่นหม่นเขียวก็เป็นเขียวขี้ม้าเข้มหม่นหม่นนะคะก็แบบสวยมากๆเลยนะคะแบบไม่ฉูดฉาดเกินไปแต่ก็สีสันสดใสกำลังดีนะคะแบบชอบสีนี้มากๆเลยค่ะไหมพรมก้อนนี้นะคะสีเขาชื่ออย่างที่บอก Spiced Cider นะคะนี่นะคะก็ถักมาแล้วก็มาเชื่อมต่อกับปมด้านหน้านะคะแถวที่4ก็จะมี4ปมนะคะตอนนี้ก็ถึงปมสุดท้ายของแถวที่4แล้วนะคะนี่นะก็เป็นสีเขียวสวยมากๆเลยค่ะเป็นสีเขียวเกือบทั้งแถวเลยนะคะแถวที่4มี4ปมโอ้โหสีสวยมากๆเลยค่ะลองหาซื้อกันมาถักนะคะไหมพรมสีนี้ก้อนนี้เนาะลองหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเผื่อที่เมืองไทยมีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะลองมาวัดดูนะคะว่า4แถวเนี่ยได้ความกว้างไปเท่าไหร่แล้วเนาะหรือว่าแต่ละปมนี่กว้างเท่าไหร่แต่ละปมนี่กว้าง4เซนเลยนะคะกว้างมากๆเลยนะคะเพราะว่าไหมเขาเส้นใหญ่ด้วยนะคะถักแป๊บๆก็เต็มผืนแล้วค่ะความยาวทั้งหมดตอนนี้ก็16เซนนะคะเพราะว่าแถวนี้เราก็จะมี4ปมเนาะปมละ4เซน16เซนค่ะเร็วมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นลายที่ทำแล้วก็ง่ายแล้วก็สนุกเพลินๆมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำไปอีกสักพักนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตการเปลี่ยนสีให้ดูกันเนาะสีก็จะเปลี่ยนในแถวต่อๆไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะถักลายนี้กันไปทั้งหมดก้อนเลยค่ะก็คือเริ่มแถวใหม่ก็เริ่มด้วยโซ่6โซ่นะคะสอดเข็มลงไปในโซ่ช่องที่4 5 6แล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาอย่างละ1นะคะแล้วเวลาพอเริ่มปมใหม่ในตรงกลางเนี่ยเราก็ถักโซ่ขึ้นมา3โซ่แล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาจากช่องเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละแถวก็จะเพิ่มขึ้นมา1ปมนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถักมาได้สักพักแล้วนะคะก็มาอัปเดตสีกันค่ะก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะเขียวมาฟ้ามาเขียวอีกแบบนึงนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มสีชมพูกันแล้วค่ะนะคะตอนนี้เราจะมาเย็บให้หมดทั้งก้อนกันเลยนะคะวันนี้เราใช้ไหมก้อนเดียวนะคะเพราะไหมเขาก็ใหญ่นะราวยาว100กว่าเมตรนะคะ100น่าจะ180กว่าเมตรนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็ถักมาหมดก้อนแล้วนะคะนี่ดูการไล่สีนะสวยมากๆเลยค่ะนี่เริ่มด้วยเขียวเนาะเริ่มด้วยชมพูนะคะแล้วก็มาเขียวสวยมากๆเลยค่ะสีเขาก็พอถักลายนี้ทรงนี้เขาก็จะเป็นชั้นๆพอดีเลยนะคะเราจะกะให้เป็นแบบชั้นใครชั้นมันเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราแค่ต้องดึงไหมออกแล้วเราก็เย็บเก็บนะคะมีแค่2จุดเท่านั้นที่ต้องเย็บเก็บนะคะแถวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เป็นแบบซิกแซกแบบฟันปลาแบบนี้แหละนะคะก็ดูสวยเก๋ไปอีกแบบเนาะสีสวยมากๆเลยค่ะลายก็ถักง่ายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขยายให้ดูนิดนึงนี่นะลายก็แน่นนะคะไว้ใช้คลุมกันแดดชายทะเลกันลมได้สวยมากๆเลยค่ะหรือว่าใช้พันคอเก๋ๆก็ได้นะคะโหชอบสีนี้เป็นพิเศษมากๆเลยค่ะถูกใจมากๆเลยนะคะแบบไหมพรมสีนี้เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะหาลองหาดูแล้วก็มาถักลายนี้ตามๆกันนะคะได้ผ้าพันคอสามเหลี่ยมสวยๆเก๋ๆมากๆเลยนะคะขึ้นมากันอีก1ผืนเลยนะคะ
ก็เหมาะมากเลยนะคะในช่วงที่แบบอากาศร้อนเนาะสีสันเขาสดใสมากๆเลยค่ะใส่ไปเที่ยวชายทะเลหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ